ก็เรียกว่าเกินคาดเกินคาดหมายถึงว่าผมตั้งใจไว้ว่าบริจาคตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมมาปิดรับบริจาคคือ31พฤษภาคมผมตั้งใจไว้5-6 แสนบาทที่เดาๆว่าวันละสัก 3-4 หมื่น10กว่าวันก็น่าจะได้สัก6-7 แสนอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเอาเข้าจริงๆสัก 2-3 วันนะครับ7 แสนกว่าแล้วคุณจิ๋วจากมูลนิธิคุณก็ส่งยอดมาให้ดูว่าตอนนี้มัน7 แสนนิดๆแล้วอ่ะก็รู้สึกว่าโอ้โหมันก็ทะลุเกินเป้าที่เราตั้งใจไว้ก็ดีใจก็ขอบคุณคนที่ใจบุญที่บริจาคเข้ามาการบริจาคนี้จะเปิดรับถึงเมื่อไหร่วันที่31พฤษภาคมครับแล้วถ้าสมมติว่าผู้ชมสนใจจะร่วมบริจาคบางคนอาจจะเพิ่งทราบข่าวจะบริจาคไปทางช่องทางไหนจริงๆถ้าอยากจะบริจาคต่อตัวผมเองเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการยุ่งยากผมอาจจะปิดเฉพาะ30ถึง31พฤษภาคมแต่ถ้าอยากจะบริจาคต่อผมว่าบริจาคตรงไปที่ปางช้างต่างๆรวมก็ได้นะครับบางช้างเนี่ยในประเทศไทยมีเยอะมากนะครับที่หลายที่เลยเชียงใหม่กาญจนบุรีภูเก็ตอะไรเงี้ยก็หลายๆที่ก็ลองหาข้อมูลดูเดี๋ยวผมอาจจะหาข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วก็อาจจะลงไปในโซเชียลที่ผมมีอยู่ก็ได้ว่าสมมติอยากจะช่วยเหลือต่ออยากจะบริจาคต่อก็ตรงเข้าไปที่มูลนิธิหรือว่าปางช้างต่างๆเหล่านี้ได้เลยตอนนี้ในส่วนที่คนที่สนใจจะอยากจะทราบข้อมูลรายละเอียดเนี่ยติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างครับก็ติดต่อมาติดตามได้ที่กล้องสารัตแฟนเพจครับใน Facebook ของผมก็จะมีเรื่องราวทั้งหมดมีคอนเสิร์ตเล็กๆวันนั้นด้วยที่ผมเล่นไปวันที่16ก็จะมีอยู่เข้าไปดูกันได้แล้วก็จะมีเลขบัญชีของมูลนิธิคุณให้บริจาคเข้าไปครับจากความที่นี่ได้พูดถึงมูลนิธิคุณอันนี้คือเป็นความร่วมมือระหว่างพี่ก้องกับมูลนิธิใช่ไหมครับใช่ครับมูลนิธิคุณเป็นผู้ที่มาช่วยผมสารพัดเลยครับคือข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้มาเนี่ยเรื่องของปางช้างมีที่ไหนบ้างช้างแต่ละปางมีอยู่กี่ตัวมีสัตว์อะไรบ้างเดือดร้อนยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของยาเรื่องของหมอสัตวแพทย์ที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของยาต่างๆเนี่ยมูลนิธิคุณโดยคุณจิ๋วเนี่ยเป็นผู้ที่หาข้อมูลให้ผมหมดเลยผมลำพังผมก็คงไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถที่จะไปดูเรื่องตรงนี้บางเรื่องเราก็รู้บางเรื่องเราก็ไม่รู้บางเรื่องก็ต้องขอความร่วมมือจากคนอื่นมาช่วยคุณจิ๋วมูลนิธิคุณช่วยตรงนี้ได้มากในเรื่องของการทำเพจทำอะไรก็มีน้องๆแอดมินช่วยไอ้เราก็เป็นนักร้องนักดนตรีก็มีหน้าที่เล่นดนตรีไปก็ต้องช่วยกันครับในหลายทางสำหรับสถานการณ์โควิดเนี่ยตอนนี้ก็ยังคาดการณ์กันไม่ถูกว่ามันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ซึ่งแน่นอนว่าคนที่เดือดร้อนก็คงอาจจะเดือดร้อนกันต่อเนื่องสำหรับโครงการนี้อาจจะดูเหมือนเป็นโครงการเฉพาะกิจแต่ถ้าระยะยาวมันเป็นไปได้เพราะว่าอาจจะทำผ่านมูลที่คุณหรือจะทำผ่านอะไรเพราะว่าคนที่เดือดร้อนในระยะยาวเนี่ยอาจจะยังมีอยู่ทั้งคนทั้งสัตว์ก็เป็นไปได้นะครับก็เป็นไปได้ผมก็คิดว่ามันก็คงจะช่วยเหลือกันครั้งเดียวไม่พออยู่แล้วล่ะจะคิดไปในใจแต่ว่าด้วยการที่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเป็นการลองทำครั้งแรกก็คิดว่าเอาละเอาตรงนี้ให้สำเร็จรู้ร่วงไปด้วยดีก่อนแล้วเดี๋ยวจากนั้นเราจะทำอะไรกันต่อจะช่วยคนช่วยหมอช่วยสัตว์ต่ออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่คิดว่าก็คงจะต้องช่วยแหละครับเพราะว่าผมว่าคงไม่ได้เดือดร้อนกันแค่ระยะ 2-3 เดือนนี้ผมว่าความเดือดร้อนคงกินอีกหลายเดือนแล้วก็ความช่วยเหลือทั้งคนทั้งสัตว์ก็คงจะต้องช่วยกันต่อไป